น่ารักมาก น้องกวินถือพวงมาลัยไหว้อาต๋อยไตรภพ เรียกได้ว่าน่ารักตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนถ่ายทอดมาถึงลูกสำหรับนางเอกสาวสิริต้าเจนเซนกับสามีกรณ์ ณรงค์เดชล่าสุดได้พาน้องกวินลูกชายสุดที่รักไปหาอาต๋อยไตรภพซึ่งเป็นที่รักและเคารพของสิริต้าซึ่งสิริต้าบอกว่าอาต๋อยนั้นเมตตาสิริต้ามาตั้งแต่เด็กๆและยังเป็นผู้ใหญ่ที่ใส่มงคลให้ด้วยในงานแต่งงานส่วนวันนี้มีน้องกวินก็ยังเมตตาเอ็นดูอีกริต้าขอกราบคุณอาต๋อยที่เมตตาริต้ามาตั้งแต่เด็กๆวันที่ริต้ากับพี่กรณ์แต่งงานทั้งอาต๋อยอาแตงก็กรุณามาเป็นผู้ใหญ่ใส่มงคลให้ด้วยจนวันนี้ริต้ามีกวินทั้งอาต๋อยอาแดงก็เมตตาเอ็นดูกวินอีกเช่นเคยกราบพระคุณอาต๋อยอาแตงอาติดด้วยนะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์รวมถึงชื่นชมความน่ารักของน้องกวินและการเลี้ยงลูกของสิริต้าด้วย